เดี๋ยวจะพาเล่นขานะคะไปดูกันเลยว่ามีท่าอะไรบ้างร่างกายกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแต่ว่าก่อนไปกินข้าวนั้นเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเพราะตอนนี้เหงื่อแตกมากเลยไม่ไหวต้องอาบน้ำก่อนนะคะเราอยู่ที่ร้านคาโคดิเชียสนะคะตอนนี้นะคะเราก็สั่งออเดอร์ไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็ให้แบบว่าเป็นนาโชชิปมากินกับซาลซ่าสไตล์เม็กซิกันนะคะอันนี้เป็นของกินเล่นระหว่างรอซาลซ่าจะเป็นแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงอร่อยนี่คือสั่งมาเพิ่มมันเป็นเขาเรียกว่าควงคาโมเล่กินกับนาโชอันนี้นะคะนี่ก็คาโมเล่ใช่มันก็จะรสชาติแบบว่ามันเข้ากันนี่มันก็คือพวกอะโวคาโดมะเขือเทศมะนาวครีมอะไรต่างๆเนี้ยเอาไว้จิ้มงัดขึ้นมาเยอะเลยของโปรดอันนี้กรอบเกลืออะโวคาโดมันดีกินไม่หยุดเลยนะคนเนี้ยอร่อยอ่ะของชอบ Thank you Yes please just special taco fish taco and beef taco ทาโคได้มาแล้วน่ากินอ่ะเนื้ออันนี้ปลาอันนี้อะไรนะหมู3เนื้อเลยซอสให้หลายอย่างเลยของโปรดของแฮมอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารเม็กซิกันใช่ไหมเห็นสีเหลืองๆเลยส่วนนี้นึกว่าจะหวานนะที่ไหนได้โคตรเผ็ดเลยนะซอสพริกสีเหลืองนี่มั้ยรสชาติเป็นไงรสชาติแบบเม็กซิกันเด็ดมากเผ็ดซอสเนี่ยสีเหมือนไม่เผ็ดโคตรเผ็ดเลยอันนี้ก็คือเผ็ดกลางอันนี้เผ็ดน้อยสุดแต่สีเหลืองๆนี่เผ็ดสุดหรอเออสีเหลืองเผ็ดสุดอันเนี้ยเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเท่าไหร่มั้งลองดูหน่อยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อันนี้เป็นฟิชทาโคคือทาโคปลาแหมเอาซอสเผ็ดเผ็ดดิลองได้สีเหมือนไม่น่าเผ็ดแต่เผ็ดนะโคตรเผ็ดเลยไข่ผสมอันนี้คืออะไรเป็นไงรสชาติเป็นไงหวานๆเนาะเออมันหวานนิดหน่อยคล้ายๆอะไรดองๆไม่รู้ที่เผ็ดน้อยสุดมันจะเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้ใส่มั่วตัวเลยไป
เป็นปลาทอดใช่ไหมมีซอสด้วยเหรอนั่นนะชอบละสิฮะยังกับน้ำพริกที่ไทยเลยอันนี้อร่อยอ่ะมันดูแบบเปรี้ยวเผ็ดๆอ่ะชอบนี่อันนี้เหลือทาโก้เนื้อใส่ซอสอร่อยปะเนื้อนุ่มเลยนุ่มมากเลยเนื้อโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับผมโอเคเรากินกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย